ขณะนี้นะคะวงโยธวาทิตโรงเรียนแพทยบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ได้เคลื่อนขบวนเพื่ออัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพร้อมทั้งขบวนพาเหรดค่ะมองค่ะนี่คือความสวยงามประการตานะคะภายในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่46ในครั้งนี้นะคะที่เราได้นำทุกท่านมารับชมความสวยงามและขบวนที่ทุกท่านรับชมอยู่ณขณะนี้นะคะเป็นขบวนรถอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขบวนแรกนะคะกับขบวนของกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ค่ะและบริษัทในเครือเอ็มกรุ๊ปนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทในเครือเอ็มกรุ๊ปค่ะปีนี้มาในแนวคิดการรังสรรค์นะคะรถบุพชาติกองประกวดนางสาวเชียงใหม่นะคะซึ่งร่วมกับบริษัทในเครือเอ็มกรุ๊ปเพื่อที่จะได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทในเครือเอ็มกรุ๊ปได้รังสรรค์ความยิ่งใหญ่ของขบวนคาร์นิวัลนำโดยนะคะทางด้านของขบวนจากคุณสวรักษ์ธงสอนนะคะนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2551พร้อมด้วยครอบครัวนางสาวเชียงใหม่คุณนาตาเลียเพียแคมนะคะนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2566นะคะเชียงใหม่ and together withMr. Chiang Mai and also will be able to see a beautiful ladies who are coming here for Miss Chiang Mai in your heart how you can call นางสาวเชียงใหม่ในดวงใจนะครับ by a group organization ด้านหน้าสวัสดีค่ะยืนได้ไหมยืนไม่ได้ก็คือชิงหน้าอยู่ดีเหินหานนานตรงก็เหินเหมือนเหมือนคุณช่วยกับเหินหายอยู่ก็ในปีนี้นะคะทางด้านของรถบุพชาติกองประกวดนางสาวเชียงใหม่นะคะร่วมกับบริษัทในเครือเอ็มกรุ๊ปนะคะมาในธีมต้นไม้แห่งความสุขค่ะณขุนเขาที่มีนามว่าดอยการะหรือว่าดอยอ้อยช้างนะคะได้มีหลายชาติพันธุ์หลากหลายเชื้อชาติเพื่อเข้ามาอาศัยอยู่ในความอุดมสมบูรณ์แห่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีต้นไม้แห่งความสุขทางกองประกวดนางสาวเชียงใหม่จึงได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความเบิกบานและความงดงามของดอกไม้นำโดยคุณสวรักษ์พรหมสอนนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2551และพร้อมด้วยครอบครัวนางสาวเชียงใหม่และรวมไปถึงคุณนาตาเลียเพียแคมนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจำปี2566พร้อมกับครอบครัวนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจและนอกเหนือจากนี้นะคะยังรวมไปถึงทีมมิสเตอร์เชียงใหม่2023ค่ะโดยมีดร.อดิศรสุดดีผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวเชียงใหม่นะคะมีส่วนร่วมสนับสนุนในครั้งนี้ค่ะ So in front of here in the teams of the happiness of trees as we can see all the beautiful ladieswhich is Miss Chiang Mai together with Miss Chiang Mai in your heart by Dr. Adison Sudhi and group organizations Chiang Mai ค่ะ
Ladies and gentlemen, in front of here, as we saw a very beautiful parade here, which is Chiang Mai Province Administrative Organization, together with the local government organizations. They all are coming the teams of the charming Slana Brussels Vian team with the face of the very able sentimental beauties of Vian Gao, decorated in the Himalayan forest and the mountain which decorate with pride and art form. ค่ะขอเรียนเชิญนะคะตัวแทนจากประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่พร้อมทั้งบริษัท PPS Utility จำกัดผู้ให้บริการโลโมแพลตฟอร์มการเดินทางในท้องถิ่นด้วยยานยนต์ไฟฟ้าและโอกาสนี้ขอเรียนเชิญตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ตัวแทนจากFrom Tourist Authorities of Thailand, good to see the march band from Wattanon Thai Payap School. Thank you so much for all the children in Chiang Mai from Wattanon Thai Payap School come here to join us in this year for the Flower Festival 2023. Thank you so much. นั่นก็คือประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนหรือที่คนล้านนาเรียกว่าเป็นปุ๊ดพระอรหันต์องค์นั้นมีนามว่าพระอุปคุตตำนานของพระอุปคุตหรือความดีสีพระอุปคุตอาจจะมีภาพความดีสีคือเบสขณะนี้นะคะทางด้านของขบวนจากPlease come up on the stage to get the certificate from our guests of order. Legions. It is believed to be located in the middle of the Himalayan forest. และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอแม่ออนได้เกียรติรับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก To the water ceremonies.Will be the food for your life. And also we're gonna have the landmark at Suan Bo Khat of Bo Khat Garden. Over there, they will set up a lot of beautiful flowers there. So we would like to invite everyone to take your time.In these 3 days and enjoy all the activities together with us. So, you must be too long. Beautiful flowers and many gentlemen and ladies at the Doi Khen Phraphan Luang Temple. Just only one place in the world and in Thailand too. พระศรีจอมทองเป็นวัดประจำของคนเกิดปีนักศัตรูตามตำนานเล่าว่าดอยจอมทองนั้นตามประวัติของเมืองจอมทองดิสตริกต์
ที่ได้เดินทางมาร่วมขบวนบุพชาติของเราในครั้งนี้ด้วยค่ะ And so ladies and gentlemen in front of you here was the procession from เมืองเชียงใหม่ district are coming with so all of them will be here in Chiang Mai from the second of this month until the final that will happen at เทศบาลนครเชียงใหม่นะคะได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณนะคะขอเรียนเชิญตัวแทนนะคะจากเทศบาลนครเชียงใหม่รับมอบใบประกาศเกียรติคุณนะคะขอเรียนเชิญค่ะ We would like to invite the representative from เมืองเชียงใหม่ district to please come up on the stage to take the certificate from our guest of honorเกียรติคุณนะคะเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็เหล่าบรรดานะคะผู้เข้าประกวดเชิญคุณผู้ชมส่งเข้าที่ค่ะส่งเข้าร่วมประกวดในงานเพื่อทำไม้ดอกไม้ประดับจริงๆค่ะก็คือสีเลือดซื้อแล้วก็เดี๋ยวเหยียดเหยียดไปแต่ซีแม่ยืดเต็มตู้ไอเหยียดมันเป็นชื่อตะกันข้ามนะแต่ซีแม่ยืดขึ้นข้ามในกระตู้อู้ดอ่ะ So ladies and gentlemenWhen you are in front of here, you will see the procession from Chiang Mai Night Safari. This is one of the places that all the tourists should visit because we have a lot of activities over there, not just only at night time, but we have a lot of activities that you can join. From we have many kinds of...ขอเรียนเชิญนะคะตัวแทนจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณนะคะคือจะได้ The Taiwan Beautiful Lady Dressed Up Like a Butterfly and Flower Mixed Together with Many Animals หยุดที่เมืองต้องก็หยุดลานเชิงหรือเงี้ยไหนอยู่แล้วก็แล้วก็หลังเธอค่ะและขบวนต่อไปนะคะที่นำสู่สายตาทุกท่านนะคะนั่นก็คือขบวนจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะอันวิจิตรที่ได้ถ่ายทอดความงดงามของเชียงใหม่ความหลากหลายแห่งชาติพันธุ์พร้อมนำเสนอให้ทุกท่านได้ทัศนานำโดยท่านนายอำเภอเมืองสำหรับช่วงนี้ขอเรียนเชิญนะคะ Please come up on the stage to get the certificate for การทอผ้าไทยลื้อนิยมทอไว้ใช้สอยและถวายเป็นพุทธบูชาเป็นการสร้างกุศลให้เหล่าสตรีแทนการบวชพระการจำลองสตรีไทยลื้อมาถือโคมล้านนาในครั้งนี้ก็เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นที่มีความผูกพันต่อพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นตัวแทนความหลากหลายโดยสีเทพครับผมและในกระบวนต่อไปที่ทุกท่านจะได้รับชมนะครับนั่นก็คือขบวนจากแม่อ่ายนะครับร่วมกับอำเภอเท้าอำเภอเวียงแหงแทนนะคะรับมอบใบประกาศเกียรติคุณค่ะต่อเรียนเชิญตัวแทนนะคะของอำเภอแม่อ่ายร่วมกับอำเภอเท้าอำเภอเวียงแหงอำเภอชัยปราการอำเภอเชียงดาวรับมอบใบประกาศเกียรติคุณนะคะ We all are proud to present the beauties of แม่อ่ายดันเซอร์วาลีกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่ได้As we know that Na Ai district is one of the districts that we have to...
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในความหลากหลายของพี่น้องเผ่าชนโดยได้จำลองสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดจากการนำสารของธรรมชาติที่ว่าเกาะหลวงสำหรับอำเภออมก๋อยขบวนรถไฟนะคะพระพุทธเจ้าและพระมหาปัจเจนะประทับในคราวที่จะลิ้นผ่านอำเภอแม่แจ่มทั้งนี้อำเภอแม่แจ่มยังขึ้นชื่อด้วยเรื่องผ้าจีจนมรดกและงานประเพณีต่างๆชาวอำเภอแม่แจ่มจะสวมใส่ผ้าจีจนหลวงพ่อไหวผ้าจีจนราชดรเท้าอำเภอดอยสะเก็ดตลอดมา